สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเบอร์ซาก้านี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาวิเคราะห์ไอดีทางบ้านกันต่อนะครับก็อย่าไปไอดีอะไรติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมรับชมผ่านในส่งของเพลย์ลิสต์เบอร์ซาก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องครับอีกช่องนึงการกดซุปแต้มของคุณใต้คลิปองค์ต่างก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับไอดีนี้อยู่737นะเซิร์ฟนะครับผมก็เป็นไอดีที่อยู่อันดับ1ด้วยนะครับผมคราวนี้เนี่ยนะฮะทำไมถึงต้องมาวิเคราะห์ครับถ้าน้องๆจำได้เมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับผมรีวิวน้องคนอันดับ2ไปนะครับเขาแก้ต่างกันนะครับก็คือมันสลับขึ้นลงอันดับ1อันดับ2กันบ่อยมากๆนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวจะหาแนวทางให้ละกันนะครับไปแก้ทางกันเองนะโอเคนะครับโปเกมอนของไอดีนี้นะครับก็จะเป็นลูเกียนะฮะแล้วก็มีโฮโอนะครับมีอาซูทผู้กำเนิดที่เป็นร่างแฟททั้ง3ตัวนะครับโอเคแน่นอนครับถ้าผมมองจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาเอาอาซิอุสผู้กำเนิดเนี่ยนะครับมาเป็นตัวแทงแน่นอน 100% นะครับเพราะผมเคยใช้แล้วนะครับเป็นตัวแทงแน่นอนนะฮะคราวนี้เนี่ยนะครับผมก็มีลูเกียนะครับเป็นตัวดาเมจนะฮะแล้วก็มีโฮโอเนี่ยนะครับเป็นตัวกันอมตะนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับลูเกียอีกทางหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลูเกียเขามีสกิลเขาเรียกว่าไงมีพลังโจมตีมีบัฟถึกอะไรอยู่เขาอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้ทีมนี้มันเก่งขึ้นเนี่ยทำยังไงใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูแนวทางการอัพพลังกันนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมขอดูชุดแฟชั่นก่อนละกันมีชุดเดียวนะถือว่าน้อยนะครับ VP 9ชุดแฟชั่นต้องมากกว่านี้นะครับผมบอกไปเลยชุดแฟชั่นน่ะที่มันใช้เพชรซื้ออ่ะมีตั้งหลายชิ้นนะครับพยายามดูเอานะครับผมจะไม่ได้บอกว่าตัวอะไรแต่ว่าให้ไปทำเพิ่มเนี่ยตุ๊กตาก็ทำเพิ่มได้นะตรงนี้แล้วก็สัตว์ขี่เนี่ยนะครับยังขี่เป็นทัศซ้ำอยู่นะจริงๆต้องขี่เป็นเขาเรียกว่าไงนะบันกิรัตแล้วหรือหาสกินตัวนี้มาให้ได้นะครับเนี่ยมันจะได้พลังโจมตีทั้ง3พลังป้องกันทั้ง 3% เห็นปะอันนี้มันจะช่วยเรื่องความถึกให้อีกตรงนี้นะครับไปปลดสกินด้วยนะไปลงเล่นอะไรวะ GVG พวก GVG อันนี้ก็ลงอยู่นะแต่ว่ายังได้ไม่ครบนะฮะคิดว่าเดือนหน้าน่าจะได้เหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคนะครับลำดับถัดไปเนี่ยนะครับเราไปดูโปเกมอนไส้ในกันเลยละกันสำหรับลูเกียนะเดี๋ยวขอเช็คหน่อยลูเกียนิสัยไม่ดีนะครับไปเปลี่ยนนิสัยนะครับเป็นโบราณนะครับผมเป็นโบราณนะผมขอดูนิสัยก่อนแล้วกันโฮโอนิสัยไม่ดีนะครับก็นิสัยจะให้ดีจริงๆนะครับก็นิสให้เป็นนิสัยขี้ขาดนะครับผมแล้วก็อาซิอุสผู้กำเนิดนะครับไม่บวกไม่ลบก็ถูกต้องแล้วนะฮะแต่ถ้าอยากให้ถึกหน่อยนะไปลดพลังโจมตีแล้วเพิ่มเดฟได้เป็นเขาเรียกว่านะเป็นอะบิลิตี้ที่แตกต่างเพื่อเพิ่มเดฟเฉยๆนะครับผมเพราะมันเป็นตัวแทงแล้วก็คุณสมบัติเป็นโฟกัสไลท์ถูกต้องครับถ้าเกิดเอามาแทงจริงอันนี้เป็นดาร์คอนิทถูกนะครับอันนี้เป็นสปีดอัพถูกครับแล้วก็อันนี้พูดถึงนิสัยคุณสมบัตินะฮะอาวุธเนี่ยนะครับลูเกียใส่เขี้ยวสปีดเหรอลูเกียเนี่ยนะครับสกิลบินเขาเยอะนะลูเกียใส่เขี้ยวมังกรก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับโฮโอเนี่ยใส่เป็นเขี้ยวสปีดแทนก็ได้อาชุดผู้กำเนิดนะครับใส่แทงเหรอจริงๆก็ใส่ได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันจะมีกล่องเบสซิ่งด้านในเนี่ยให้เราไปเล่นหมู่เกาะท้าทายแล้วก็เอากล่องเบสซิ่งถุงเพิ่มตัวยัดเข้าไปนะมันจะเพิ่มพลังให้อีกเยอะเลยนะครับถ้าใส่ได้เมจก็เป็นกล่องแดงถ้าใส่แทงก็เป็นกล่องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนลิฟบิ้นเนี่ยมีชิ้น2ชิ้นเนาะโอเคก็ไปอัพลิบินซาไปหายชิ้นหนึ่งนะครับใส่ให้สักตัวหนึ่งใส่ให้อาซิอุสนะอาซิอุสไม่มีหรออ๋อไม่มีครับไปหาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะฮะใส่เพิ่มได้นะครับตอนนี้จะเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับสายฟ้านะครับล้างดีไหมนะครับขอดูหน่อยโจมตี2ครั้งโจมตี2ครั้งโอเคสายฟ้าล้างดีอยู่นะครับผมสำหรับอาซิอุสผู้กำเนิดนะฮะลูเกียโอเคอยู่นะครับโฮโออ่ะโฮโอเนี่ยมีแค่สปีดเนาะโอมีแค่สปีดอย่างเดียวนะครับก็ได้นะสำหรับตรงนี้ก็พอได้อยู่นะครับผมขอดูสกิลลึกลับกันหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะสกิลลึกลับนะฮะสำหรับโฮโอนะครับผมสำหรับลูเกียก็ดีนะมีทั้งพลังโจมตีสปีดคลินะครับผมแนะนำให้ไปหาสังเคราะห์แสงมาหรือไม่ก็เพิ่มความโกรธมาใส่เพิ่มนะลูเกียไม่ใช่ลูเกียโอ้สลับกันตลอดเลยโฮโอมีเพิ่มพลังโจมตีอันเนี้ยเอาออกไปได้เลยนะครับมันไม่ได้ใช้นะครับตรงเนี้ยอันนี้เป็นของสเปเชียลแท็กนะฮะแล้วก็อันเนี้ยมันบอดอยู่นะครับต้องหามาใส่เพิ่มนะครับก็สำหรับโฮโอเนี่ยนะครับ
ใส่เพิ่มความโกรธได้นะเพิ่มความโกรธได้แล้วก็พวกเด้งเลือดได้นะครับพวกบำบัดดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับพวกซึมซับอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้นะอาซิอุดผู้กำเนิดนะครับใส่ได้ทั้ง2อันถูกต้องนะครับเพราะเป็นโจมตี2ทางสปีดคริติคอลโอเคอันนี้ได้อยู่นะครับประดับเนี่ยนะครับโอ้โหโอเคมีประดับเซตแค่เซตเดียวนะไปทำประดับเซตเพิ่มนะครับให้กับโอกับอาซิอุดผู้กำเนิดหน่อยนึงอาซิอุดผู้กำเนิดเนี่ยนะครับให้ใส่เป็นพวกประดับเซตที่มันถึกๆอ่ะถึกอ่ะมันจะมีเซตอยู่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเซตอีทอนอนเนี่ยก็ถึกนะเซตอีทอนอนเนี่ยถึกมากๆนะครับใส่ได้นะลองดูแล้วกันตรงนี้นะครับบวกก็บวกเยอะๆเลยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันแข็งแกร่งเลยแล้วกันผมว่าทำมาสเตอร์ดีกว่าอาซิอุดผู้กำเนิดเนี่ยทำยากนะครับผมทำยากมากๆนะ2ตัวเนี้ยทำได้นะครับทำได้อยู่นะครับลูเกียกับโฮโอเนี่ยทำได้นะทำมาสเตอร์ไปเลยแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับเปลี่ยนสกิลให้ได้ตรงนี้นะครับผมบอกเลยถ้าเกิดเปลี่ยนอัพสโกรได้นะครับทีมคุณจะถึกขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะเอาลงยากมากๆแล้วก็เล่นไปสักพักนึงสัก80เศษๆเนี่ยประเด็นคือเลเวล80กว่าแล้วนะแต่ว่าคุณสมบัติที่2ยังไม่ปลดเลยนะฮะถ้าอยากจะให้เก่งนะผมบอกเลยว่าการปลดคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับได้เป็นแสนๆเลยนะครับไอ้ถ้าเป็นกรอบสีม่วงเนี่ยได้เกือบ 200,000 เลยนะขนาดแค่กรอบสีฟ้าได้ประมาณ 1,200 1,300 เลยนะครับพลังต่อ1ตัวนะลองไปทำดูได้ถ้าเกิดทำได้3ตัวเนี่ยนะฮะพลังขึ้น 4-500,000 เลยไม่เชื่อไปลองดูได้นะครับสำหรับคุณสมบัติเนี่ยที่2เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมตรงนี้แล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยที่เพิ่มแล้วได้ผลดีเลยนะครับก็เป็นสกิลยีนนะฮะพยายามปลดสกิลยีนให้ได้ครับมันจะมีผลต่อโปเกมอนตัวนั้นๆเลยนะอย่างเนี้ยลูเกียเนี่ยถ้าเกิดปลดสกิลยีนได้เนี่ยเขาจะได้สปีดเพิ่มดาเมจเพิ่มนะอันนี้จะได้สปีดเพิ่มดาเมจเพิ่มเห็นป่ะอันนี้จะได้ในส่วนของนะครับพลังถึกเพิ่มอีก 10% มันจะโดนแล้วถึกอีกนะครับเดิมทีมันก็ถึกอยู่แล้วถ้ามันได้สกิลยีนนี้เข้าไปเป็นสกิลตัวคือถึกมากกว่าเดิมอีกนะฮะผมบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างดีนะฮะตรงนี้เนี่ยอัพสกิลยีนให้เรียบร้อยนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปทางทิศทางทีมบินเนี่ยนะครับก็ในอนาคตก็อยากจะให้หาเลคอซ่ามาทำมาสเตอร์ซะนะครับเลคอซ่ายักษ์ฟ้าไอ้ยักษ์เขียวนะครับร่างสัตว์มาสเตอร์นะครับก็ทำเป็นฟูลทีมบินไปได้เลยแต่เลคอซ่าผมแนะนำนะครับโคตรเก่งผมบอกกันเลยเก่งมากนะครับผมลองใช้แล้วนะครับลองไปดูรีวิวในช่องได้นะครับก็ในอนาคตแต่ว่าตอนเนี้ยอาซูดผู้กำเนิดเนี่ยมันสามารถเล่นได้ทุกทีมเลยมันเป็นตัวฟรีเป็นตัวแท้งที่ถึกมากๆเล่นทีมไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ประเด็นคือเนี่ยในมียูโนวาอีกนะครับผมคุณจะสวิตช์ไปเล่นในอนาคตเนี่ยจะเป็นอาซูดผู้กำเนิดเป็นตัวแทงให้คิวเลมยูโนวาในอนาคตก็ได้นะครับผมแล้วก็เอามีทูเกราะมายืนเป็นสายผสมทำมาสเตอร์โอ้โหแบบมาสเตอร์มีทูเกราะตัวเดียวพอแล้วก็มีอาซูดผู้กำเนิดนะครับมีคิวเลมยูโนวาหรือนะฮะถ้ามีทูเกราะไม่มีครับคุณไปหาใต้ดินมานะครับใต้ดินเนี่ยเอามายืนกับคิวเลมยูโนวาเป็นสายผสมได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของอาซูดผู้กำเนิดนะครับเป็นตัวแทงนี่คือแบบเอาลงยากมากๆผมเคยลองหมดแล้วไอ้ทีมพวกเนี้ยลองเล่นดูได้นะครับสำหรับตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าปั้นมาดีแล้วนะครับปรับอีกนิดนึงนะฮะในการอัพสกิลนะฮะโอ้โหมีสกิลบอร์ดอยู่2สกิลนะครับสกิลนี้กับสกิลนี้ไม่อัพเลยแล้วก็สกิลนี้นะครับยังไม่ถึง50ไปทำเพิ่มนะแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยสกิลเนี่ยดูดิสกิล1เลยคือยังไม่ได้ยาล้างนะครับผมบอกกันเลยนะครับว่านี่คือจุดบอร์ดนะมีโอกาสโดนอันดับ2แซงได้ถ้าเกิดคุณไม่ทำนะครับเนี่ยเพราะคนที่ได้อันดับ2เขาทำแล้วนะครับเนี่ยไม่ล้างสกิลยิมเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยล้างทีได้หลายหมื่นเป็นแสนเลยนะลองทำดูได้นะครับเลเวล50ทุกยิมเลยได้ก็จะดีมากนะฮะอยู่เดี๋ยวมีเลเวล1นะครับต้อง2ยิมนะลองไปปรับดูนะจุดที่1เจอแล้วนะครับผมจุดที่2นะครับพรสวรรค์ผมไม่พูดถึงแล้วกันอัพตามแต้มที่เรามีนะสร้อยข้อมือ Z นะฮะมีแค่2สร้อยถือว่าน้อยมากๆนะฮะจริงๆมันต้องเปิดสร้อย3แล้วนะครับแล้วก็ทำการล้างนะครับให้เรียบร้อยนะฮะเนี่ยล้างอีกแค่นิดเดียวแล้วก็อัปเกรดได้เลยเลื่อนขั้นนะครับผมไปเล่นยิมข้ามเซิร์ฟกันหน่อยนึงตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นทางฝึกฝนโอ้โหนี่เส้นทางนี่ผมบอกกันเลยว่าบอร์ดสุดๆนะฮะเส้นทางเลยจุดที่ผมเห็นก็คือไม่ล้างนะครับด้านขวานะไม่ล้างให้เป็นสีทองอันนี้ไม่เป็นสีทองเลยเห็นไหมครับก็อันนี้ยังเป็นสีฟ้าอยู่นะครับอันนี้ยังไม่เปิดด้วยซ้ำนะครับก็ไปลงทีมข้ามเซิร์ฟเยอะๆนะครับผมตรงนี้ช่วยได้นะฮะแล้วก็ดาปัฒนาเนาะปลดแค่1อันนะครับดาปัฒนาเนี่ยปลดให้ครบ5นะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปเล่นนะครับ
ลูเกียบ้าคลั่งให้ผ่านนะครับปลดคนที่2เอาโปเกมอนตัวที่2มาใส่นะพลังขึ้นพวดเลยนะครับลองดูนะฮะแต่ต้องใช้เวลานะครับประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการอัพทั่วไปนะครับมันไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ย 4-5 อย่างมันเป็นจุดที่อัพแล้วได้พลังเยอะจุดอื่นๆถามว่าได้เยอะไหมก็ได้นิดนึงไม่เยอะมากนะครับผมแต่หลักๆครับฟอร์มทีมไม่ดีนะครับอัพดีๆแล้วก็ทำมาสเตอร์ทำได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับอ๋ออย่าลืมหาโปเกมอนช่วยเหลือมาใส่ทั้งตัวนะจะช่วยได้เหมือนกันถ้าอยากให้ถึกอยู่นานใช้เป็นเลจิกิกัสนะครับผมตัวนี้